สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆทำแซนด์วิชมินิปูอัดค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าวัตถุดิบแค่3อย่างจะสามารถสร้างรายได้หลักร้อยหลักพันได้เรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้มีขนมปังปูอัดและมายองเนสค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำแซนด์วิชมินิปูอัดกันเลยนะคะเริ่มด้วยการนำปูอัดนะคะมายีให้เขาเป็นเส้นแยกจากกันนะคะจากนั้นนำผสมด้วยมายองเนสค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยนิดนึงจากนั้นผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วค่ะไส้ของเราเดี๋ยวเรามาเตรียมขนมปังนะคะใช้ขนมปัง4แผ่นตัดขอบให้เรียบร้อยทั้ง4แผ่นเลยค่ะเราหยิบออกมาเป็นคู่นะคะแล้วก็ตัดพร้อมกันค่ะเขาจะได้เท่ากันเวลานำมาประกบกันตอนทำแซนด์วิชแล้วจะได้เท่ากันเลยค่ะมีน้องๆคอมเมนต์มาว่าอยากได้เมนูที่ต้นทุนต่ำแนะนำเมนูแซนด์วิชมินิเลยค่ะต้นทุนต่ำทำแล้วเราสามารถมีกำไรด้วยน้องๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วน้องๆสามารถทำเมนูแซนด์วิชมินิขายได้ทันทีเลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายวัตถุดิบก็หาง่ายมีขายในร้านขายของชำทั่วไปนี่แหละค่ะเรามาเริ่มประกอบร่างมินิแซนด์วิชของเราเลยค่ะน้องๆทามายองเนสก่อนนะคะให้ทั่วทั้ง4ด้านของขนมปังเลยค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้ากัดคำไหนเขาก็จะรู้สึกถึงความอร่อยทุกคำเลยจากนั้นใส่ไส้ปูอัดที่เตรียมไว้ค่ะใส่ประมาณ100กรัมนะคะเสร็จไป1คู่นะคะพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำอีกคู่นึงค่ะสำหรับน้องๆที่อยากมีรายได้เสริมนะคะแนะนำลองขายแซนด์วิชดูนะคะจะเป็นแซนด์วิชธรรมดาแซนด์วิชห่มผ้าหรือว่ามินิแซนด์วิชก็ได้ค่ะขายช่วงเวลาเช้าหรือว่าเวลาเย็นก็ได้ที่เราว่างนะคะเพราะว่าเมนูแซนด์วิชจะเป็นเมนูสำหรับคนที่เขาเร่งรีบค่ะซื้อไปทานบนรถซื้อไปทานที่ทำงานค่ะเป็นมื้อเช้าที่เร่งรีบและอร่อยอิ่มท้องด้วยเสร็จแล้วนะคะเรามาทำการตัดแซนด์วิชมินิของเราค่ะเดี๋ยวเราจะจัดใส่กล่องค่ะตัดเป็น4ชิ้นเล็กแบบนี้นะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็เตรียมกล่องเลยค่ะวันนี้ใช้กล่อง TP17 ค่ะสำหรับสูตรนี้ทำได้2กล่องมาดูการคำนวณต้นทุนกันค่ะวันนี้เราใช้ขนมปัง4แผ่น8บาทปูอัด2แท่ง4บาทมายองเนส1บาทกล่องตีไป2บาทต้นทุนรวมก็15บาทสามารถทำได้2กล่องตกกล่องละ 7.5 บาทค่ะเพื่อนๆสามารถขายได้ในราคา 13-15 บาทราคาสามารถปรับได้นะคะจะต่ำกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้แล้วแต่ความพอใจของเราค่ะถ้าเป็นเพื่อนๆจะขายเท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาดาม DIY เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ